ขอเชิญทุกท่านมาติดตามสำหรับการทำงานของเราทีมบางทีI'm not afraid to die.
Yeah.
ที่พอใจก็เป็นที่ติเย
ความเลื่อมใสของผู้ใด
สักสิ่งที่เคยว่าถ้าเราฟังในครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ท่านเสด็จให้เราทุกคนตั้งอยู่กับการไม่ตายในทุกครั้งที่ทุกการกระทำและทุกการพูดนิพพานปัจจุบันทุกทัวทัตติโยนThank you.
าซึ่งเป็นวิสัยของบิดาคนใหม่ใหม่จะไม่ได้ช่องทางใหม่จะไม่ได้โอกาสทำตามอำเภอใจของใหม่ได้เลยที่สุดที่ไหนก็ที่ที่เขียนเชื่อไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาคนสำหรับที่สุดนี้เป็นอย่างไรที่เป็นวิสัยที่นั้นได้ถึงสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่อะไรบ้างล่ะสี่คือหนึ่งที่สุดในธรรมวินัยย่อมพิจารณาเห็นความมีกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาเกลื่อนมีความรู้สึกตัวที่พร้อมมีสติเพื่อกำจัดอภิชาและเทวะในโลกสี่ด้านสามคือย่อมพิจารณาถึงเวทนาในเวทนาที่หลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาเกลื่อนมีความรู้สึกตัวที่พร้อมมีสติเพื่อกำจัดอภิชาและเทวะในโลกสี่ด้านสามย่อมพิจารณาเห็นจิตมีจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาเกลื่อนมีความรู้สึกตัวผู้พร้อมมีสติเพื่อกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้สี่คือย่อมพิจารณาเห็นธรรมมีความทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาเกลื่อนมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติเพิ่มกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกสี่ด้านที่สุดทั้งหลายสติปัฏฐานสี่เหล่านี้เลยเป็นที่ที่ควรเชื่อไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาเป็นสำหรับที่สุดดังนี้เลยจบคุณพระจากที่เองบทที่เป็นงานสำคัญสัตว์ที่สังขารอันเป็นสังขารทั้งหลายที่ทำให้ผู้ที่ทำงานทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ไม่เพียรเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปหากผู้สังขารทุกข์ทั้งสังขารทั้งคือร่างกายทุกข์ใจเมื่อผู้ที่ทำงานทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์เป็นยากเพราะเกิดขึ้นมาแต่ติดตายตายแต่ผู้ทำมาอันตายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราหาทุกวันชีวิตชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนชีวิตยังไม่ได้มาความตายเป็นของยังไม่ดีภาวะฉันว่าไม่จะพังอันเราจะถึงตายเป็นเพื่อนมาเรียกปริโยชน์แห่งมีชีวิตชีวิตของเรา
ก้ารักษาใจ
Thank you.
่อไปเราจะองค์พระนามของพระอรหันตารามหาโพธิสัตว์21องค์ที่ความว่าทำไมตัวเองคือชื่อของพระองค์ที่พระอรหันตารามมหาโพธิสัตว์นอกน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจThank you.